มีหลักสูตรอยู่หลักสูตรนึงครับที่จะทำให้เรายืดเวลาในการดำน้ำสกูบ้าได้นานขึ้นถ้าไม่นับเรื่องการที่ว่าเราต้องดำให้ดีขึ้นใช่ไหมครับจะได้ประหยัดอากาศเนี่ยมีตัวช่วยตัวนึงครับคือหลักสูตรที่เรียกว่าไนทร็อกซ์การใช้ไนทร็อกซ์ไม่ได้ทำให้ดำได้ลึกขึ้นเครื่องนี้เหรอครับน่าจะประมาณสัก 2-3 แสนครับโอ้2-3 แสนเลยครับผมสวัสดีครับผมเต้ยโกเว้นก่อนไปไม่เป็นครับหลังจากที่ผมดำน้ำมาหลายที่แล้วก็หลายปีเนาะถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องอัพสกิลแล้วเพื่อที่จะได้สัมผัสโลกใต้ทะเลได้นานๆแล้วก็จะได้เอาภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆเยอะๆวันนี้นะครับผมก็จะมาเรียนรู้วิธีการยืดเวลาในการดำน้ำให้นานขึ้นกับครูแสนแสนยาโลหิตนาวีครูสอนดำน้ำชาวไทยที่อยู่ในระดับสูงติดอันดับ1ใน5ของประเทศนั่นคือระดับคอร์สไดเรคเตอร์ครับไนทร็อกซ์เนี่ยมันคือการที่เราใช้อากาศที่ไม่ใช่อากาศธรรมดานะปกติเวลาเราดำน้ำปกติเนี่ยจะเป็นอากาศธรรมดาที่เราใช้ที่อยู่ข้างในถังแต่อันเนี้ยจะเป็นอากาศที่ผสมพิเศษก็คือจะลดในส่วนของไนโตรเจนลงนะครับทำให้เราเนี่ยรับไนโตรเจนน้อยลงแปลว่าเราจะอยู่ในน้ำได้นานขึ้นครับอ๋ออยู่ในน้ำได้นานแต่ว่าอยู่ได้ลึกด้วยไหมครับอันนี้ต้องเข้าใจให้ถูกนะครับว่าการใช้ไนทร็อกซ์ไม่ได้ทำให้ดำได้ลึกขึ้นไม่ครับจริงๆแล้วดำได้ถ้าเป็นไนทร็อกซ์เนี่ยจะดำได้ประมาณลึกสุดแค่30เมตรโอ้30นะแต่ที่ความลึกนั้นเนี่ยจะอยู่ได้นานกว่าการใช้อากาศธรรมดานานกว่าเยอะเลยครับแล้วต้องเรียนอะไรบ้างครูเรียนอันนี้ก็คือต้องมีการเรียนทฤษฎีนะครับว่าการที่จะดำแบบไนทร็อกซ์เนี่ยจะต้องระวังอะไรบ้างมีข้อควรปฏิบัติอะไรบ้างแล้วก็เป็นส่วนของการไปสอบภาคทะเลก็คือการดำจริงโดยใช้ไนทร็อกซ์ในการดำครับเวลาเรียนในต่อครับเราต้องผ่านบัตรดำน้ำระดับไหนก่อนครับผมจริงๆแล้วนะครับก็คือคนที่จบคอร์ส Open Water นะก็คือคอร์สเริ่มต้นอันแรกเนี่ยก็สามารถเรียนในดรอกซ์ได้เลยนะครับ oh. แค่ว่าเอาจริงๆในแง่ของปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่เพราะว่าคนที่เรียน Open เนี่ยจะลงได้แค่18เมตรซึ่งในดรอกซ์จริงๆแล้วเนี่ยเหมาะสมกับความลึกเท่าไหร่รู้ไหมครับ30ครับใช่ก็คือตั้งแต่18เมตรถึง30เมตรเพราะฉะนั้นคนที่จบ Open มาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นั้นเอาว่าเหมาะสมนะครับก็คือจบคอร์ส Advanced มามากกว่าวันนี้ก็จะเรียนทฤษฎีก่อนใช่ไหมครูเรียนประมาณกี่ชั่วโมงได้ครับวันนี้คงจะประมาณ 4-5 ชั่วโมงครับชั่วโมงใช่ไหมครับมีสอบวันนี้เลยไหมครูสอบเลยครับสอบไม่หมดผมกลัวพวกเราลืมครับเพราะฉะนั้นเราสอบปุ๊บนะครับเราสอบเลยครับโอ้เป็นภาษาอะไรครูภาษาจริงๆแล้วทั้งหมดวิดีโอนี่เป็นภาษาอังกฤษแต่ผมช่วยแปลเป็นภาษาไทยให้ครับไม่ต้องห่วงเลยครับการมาเรียนง่ายมากๆนะครับก็คือว่าถึงแม้ว่าสื่อการสอนบางอย่างจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ผู้สอนผมเนี่ยเราจะช่วยพูดเป็นภาษาไทยให้เราอยู่แล้วแล้วก็ข้อสอบก็ดูให้เป็นภาษาไทยให้ครับผมง่ายๆครับการเรียนในพร็อกซ์ไม่ยากก็คือถ้าไม่ผ่านสถิตินี้จะไปสอบทะเลไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เลยเนาะเพื่อมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยมากๆเลยนะครับคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าการใช้ Enriched Air หรือว่า Nitrox เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าเราจะต้องใช้ทุกดิฟเลยเพราะว่ามันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยมันก็เลยมีเรื่องของว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าประโยชน์เนี่ยมันใช้ได้ในกรณีไหนบ้างประโยชน์อันแรกเลยนะครับคือสามารถที่จะอยู่ใต้น้ำที่ความลึกมากๆเช่นประมาณไม่เกิน30เมตรเนี่ยจะอยู่ได้นานขึ้นเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับการใช้อากาศนะอันที่สองนะครับก็คือข้อดีของมันนะครับคือว่าการดำน้ำนักดำน้ำหลายท่านชอบถ่ายรูปใต้น้ำแล้วชอบไปนึกออกไหมครับว่าไปจ่อรอถ่ายรูปอาจจะถ่ายรูปนูดี้ตัวเล็กๆน่ารักนะครับที่ความลึก27เมตรเป็นต้นแล้วเวลาที่จะถ่ายภาพพวกนี้นะครับต้องใช้เวลาในการถ่ายนานมากเพราะว่าอาจจะไม่ได้จบได้ในช็อตเดียวนูดี้ก็อาจจะหันหลังให้เราต้องรอกว่าเขาจะหันหน้ามาหาเราอาจจะต้องใช้เวลาหลายนาทีมากๆซึ่งการที่เราแช่ที่ความลึกนานๆขนาดนั้นเนี่ยถ้าเราใช้อากาศธรรมดานะเป็นการดำน้ำแบบธรรมดาเนี่ยจะอยู่ได้ไม่นานอาจจะไม่ได้รูปที่เราต้องการนะก็เลยต้องใช้ไนทร็อกซ์นะอีกเรื่องที่สำคัญมากเลยคือการไปทริปใหญ่ๆที่เราดำน้ำวันนึงหลายๆไดฟ์แล้วก็หลายๆวันติดกัน
ไนโตรเจนจะเริ่มสะสมในร่างกายของเราถ้าเราจำได้จากตอนที่เราเรียนคอร์สเริ่มต้นนะครับไนโตรเจนจะเริ่มสะสมในร่างกายของเราแล้วก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยเป็นเวลาหลายวันติดๆกันทำให้วันหลังๆวันที่3วันที่4ของการดำน้ำเนี่ยจะดำได้สั้นลงเวลาการดำน้ำซึ่งถ้าเราเปลี่ยนทั้งทริปนั้นเนี่ยเราใช้ไนโตรกซ์มาตลอดจะทำให้ไนโตรเจนที่สะสมในร่างกายเนี่ยน้อยลงวันหลังๆจึงอยู่ได้นานเกือบเท่าวันแรกๆเลยแสดงว่าในตัวถังอากาศของไนโตรกครับออกซิเจนมันจะมากกว่าใช่ครับก็คืออย่างนี้ครับเขาเปลี่ยนส่วนผสมของอากาศนะถ้าเราใช้อากาศธรรมดาในการดำน้ำเนี่ยจะมีออกซิเจนอยู่ 21% ไนโตรเจนอยู่ประมาณนะครับ 79% แล้วตัวไนโตรเจนที่มีอยู่เยอะขนาดนี้มันก็จะเริ่มสะสมในร่างกายของเราทีนี้พอเราใช้ enriched air หรือ nitrox เมื่อไหร่นะเขาจะเปลี่ยนส่วนผสมก็คือจะลดเปอร์เซ็นต์ของไนโตรเจนลงนะครับแล้วก็เพิ่มออกซิเจนขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่ไนโตรเจนลดลงก็ทำให้ร่างกายเรารับไนโตรเจนเข้ามาน้อยกว่าการสะสมก็น้อยกว่าจึงทำให้อยู่ในน้ำได้นานขึ้นนั่นคือเหตุผลหลักเรื่องของอุปกรณ์นะครับเราอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะครูอุปกรณ์ของเดิมผมใช้ได้ไหมนะครับคำตอบก็คือว่าถ้าหากว่าเราดำนะครับเราใช้ออกซิเจนเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนในแก๊สไนโตรกของเราเนี่ยไม่เกิน 40% จะสามารถใช้อุปกรณ์ของเดิมที่เรามีอยู่ได้หมดเลยใช้ได้หมดเลยครับเพียงแค่มันมีข้อควรระวังต่างๆที่เพิ่มเข้ามาซึ่งเราก็จะอธิบายเพิ่มเติมอีกนะครับนั้นในภาพง่ายๆก็คือว่าอุปกรณ์ของเดิมใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมีแต่มีข้อควรระวังบางอย่างที่เราต้องเพิ่มเข้ามาเท่านี้คืออย่างนี้ครับจากที่เมื่อกี้คุยนะครับว่าไนโตรเจนเพิ่มไนโตรเจนลดลงใช่ไหมครับออกซิเจนเพิ่มขึ้นแปลว่าตอนนี้นะครับออกซิเจนจะเริ่มมีผลกับร่างกายของเราแล้วเวลาที่เราใช้ไนโตรส์นะครับออกซิเจนอาจจะทำให้เกิดอาการที่เป็นพิษได้ซึ่งเป็นข้อควรระวังที่เพิ่มขึ้นมาไม่เหมือนกับตอนที่เราดำด้วยอากาศธรรมดาตอนที่เราดำด้วยอากาศธรรมดาจะไม่มีเรื่องของออกซิเจนพิษเข้ามาเกี่ยวข้องสักเท่าไหร่นะแต่พอเป็น enriched air หรือ nitrox เนี่ยเรื่องของออกซิเจนเป็นพิษจะมีผลเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของการที่มันจะมีลักษณะอาการอะไรบางอย่างที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าอาจจะเริ่มเป็นออกซิเจนเป็นพิษแล้วงั้นเราจะต้องเรียนเรื่องพวกนี้เพื่อที่เราจะได้รู้แล้วคอยระวังในขณะที่เราใช้ nitrox ลงไปดำน้ำนะก็จะทำให้เราหลีกเลี่ยงอาการออกซิเจนเป็นพิษได้เพราะอาการออกซิเจนเป็นพิษนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราป้องกันได้เนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าเราไม่ระวังเลยหรือเราไม่ได้เรียนรู้มาก่อนนะเราไม่ได้เรียนรู้มาเลยนะครับว่าจะต้องป้องกันยังไงเนี่ยสุดท้ายแล้วอาจจะทำให้เกิดอาการชักที่ใต้น้ำได้ครับครับนี่พูดถึงเรื่องของออกซิเจนพิษดังนั้นจำเป็นจะต้องเรียนให้ถูกต้องให้รู้ว่าจะต้องป้องกันรักษาอย่างไรครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอาจจะเป็นเช่นนะครับมีคนเป็น decompression sicknessหรือว่ามีคนจมน้ำหรืออะไรแบบนี้นะครับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นถึงแม้ว่าเราจะใช้ไนโตรกซ์นะครับเหมือนเดิมครับคือขึ้นมาแล้วสามารถให้ออกซิเจน 100% ได้ตามปกตินะครับซึ่งในรายละเอียดเราก็จะเข้ามาคุยกันอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการอัดอากาศนะครับว่าเขาอัดกันยังไงนะที่นี่นะครับเป็นการอัดอากาศไนโตรกซ์แบบเขาเรียก partial pressure นะครับก็เริ่มต้นเนี่ยนะครับเราก็จะเวลาที่เราถังไนโตรกซ์มาปุ๊บนะครับเราก็จะใช้ใส่ออกซิเจน 100% เข้าไปก่อนนะครับจากตัวนี้นะครับซึ่งก็หัวอัดอยู่ตรงนี้นะครับก็จะหัวอัดเนี่ยนะใส่ลงบนถังนะครับแล้วก็อัดออกซิเจนเข้าไปก่อนส่วนหนึ่งพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้เครื่องอัดอากาศอีกเครื่องนึงคือเครื่องนี้นะครับอัดอากาศที่เป็นอากาศธรรมดานี่แหละครับดึงเข้ามาแล้วก็เข้ามาสมทบกับอากาศกับออกซิเจน 100% ที่เราใส่เข้าไปแล้วก็จะได้เป็นไนโตรกซ์ตามแต่เปอร์เซ็นต์ที่เราต้องการครับนี่เห็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับอันนี้ตัวไส้กรองพิเศษนะครับไส้กรองพิเศษไส้กรองพิเศษที่จะทำใ
มันสามารถกรองได้ดีกว่าเครื่องกรองปกติก็ทำให้อากาศที่ได้ก็จะบริสุทธิ์กว่าแล้วก็ไม่เสี่ยงอาการระเบิดหรือการลุกไหม้ครับคุณพอทราบราคาไหมอ๋อเครื่องนี้เหรอครับน่าจะประมาณสัก 2-3 แสนครับโอ้ 2-3 แสนเลยคุณสัดส่วนของออกซิเจนที่นิยมใช้กันนะครับจะมี 32% แล้วก็ 36% โดยก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าทริปนี้ครับเราจะใช้อากาศแบบไนตรอกซ์นะปกติแล้วเราก็ต้องบอกกับไดลีดหรือว่าเจ้าของทริปนั้นก่อนล่วงหน้านะครับแล้วเขาก็จะเตรียมอัดอากาศไว้ให้ซึ่งถังอากาศแบบไนตรอกซ์นี่ครับจะมีลักษณะเด่นกว่าถังอากาศทั่วไปนะครับก็คือจะมีสติ๊กเกอร์สีเขียวเหลืองแบบนี้นะครับแปะอยู่นะแต่เพื่อความชัวร์นะครับเราต้องเอาเครื่องนี้ครับเช็คว่าถังอากาศนี้ครับมีปริมาณออกซิเจนตามที่เรากำหนดไหมนี่คือ analyzer นะครับตัววัดค่าออกซิเจนครับจริงๆเราควรมีเป็นของตัวเองไหมครับคุณมีก็ดีครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างสิ้นเปลืองนิดนึงเนาะราคามันก็แบบหลายพันหมื่นหนึ่งหมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยครับหลักหมื่นเลยคุณใช่ครับแล้วเรานะครับก็จะต้องเขียนชื่อนักดำน้ำสัดส่วนของออกซิเจนลายเซ็นนักดำน้ำรวมไปถึงความลึกสูงสุดที่ดำได้ซึ่งมันจะเป็นค่าที่มาจากสูตรคำนวณตอนที่ผมเรียนทฤษฎีนะครับแต่ผมครับใช้วิธีให้นาฬิกาไดคอมนะครับคำนวณออกมาเลยนะครับความรู้สึกหลังจากที่ผมได้สูดอากาศแบบไนตรอกซ์นะครับรวมๆแล้วครับก็ไม่ค่อยต่างจากอากาศปกติที่เคยหายใจเท่าไหร่นะครับแต่เวลาพอหายใจครับจะรู้สึกถึงความโล่งคอกว่านิดนึงนะแล้วก็พอหายใจไปนานๆนะครับจะรู้สึกว่าคอไม่ค่อยแห้งเท่ากับอากาศปกติครับเมื่อผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะครับก็จะได้บัตรมาครับซึ่งสถาบันสอนดำน้ำหลักสูตรพาดี้ที่ผมเลือกเรียนกับครูแสนเนี่ยครับสามารถเลือกได้ทั้งเป็นบัตรแบบปกติแล้วก็เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ผ่านแอปพาดี้แบบนี้ได้เลยครับถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะเรียนการยืดเวลาในการดำน้ำสกูบ้าได้นานขึ้นด้วยหลักสูตรที่เรียกว่าไนตรอกซ์กับครูแสนแสนยาโลหิตนาวีที่พูดอธิบายแบบย่อยจากเรื่องยากๆเป็นเรื่องง่ายๆนะสามารถติดต่อได้ที่เพจ Innovation Diver ได้เลยครับทริปหน้าผมจะพาไปที่ไหนหรือผมจะพาไปหาความรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยอะไรมาฝากไปเพื่อนดิก็ติดตามไปเลยครับ